หายใจแทบไม่ทั่วท้องเมื่อนักแสดงทิ้งดิ่งลงมาที่ความสูงเกือบเท่าตึก5ชั้นมีเพียงผ้าผืนเดียวที่มัดรั้งชีวิตเอาไว้ในชุดการแสดงโหนผ้า Aerial Contraction in Silk พร้อมด้วยอีกหลายท่วงท่าสวยงามกลางเวหาที่ชวนลุ้นตลอดหลาย10นาทีความสามารถที่น่าทึ่งดำเนินต่อเนื่องเกือบ3ชั่วโมงเต็มทั้งศิลปะการแสดงสดดนตรีและแสงสีบนเวทีที่ทำให้เนื้อเรื่องทั้งหมดราวกับมีมนตราอีกโชว์ที่สะกดทุกสายตาคือ Aerial Hoops ที่นักแสดงต้องคุมน้ำหนักการเคลื่อนไหวร่างกายราวกับเป็นหนึ่งเดียวกันกลางอากาศทุกชุดการแสดงผูกเป็นเรื่องเดียวกันโดยจุดเริ่มต้นมาจากโซอี้เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ออกตามหาความหมายในชีวิตส่วนหนึ่งของกายกรรมระดับโลกเซิร์กดูโซเลมนตรามายาพิศวงชุดคิดามไลฟ์อินแบงคอก2015ที่คนนักแสดงกว่าร้อยชีวิตมาสร้างความตื่นตาตื่นใจ Well because Kidam is one of our most iconic classic shows it's almost 20 years old มาริองแกนกรุนเซนบอกว่าที่เลือกแสดงชุดคีดามในไทยเพราะเป็นชุดการแสดงที่โด่งดังทั่วโลกมานานกว่า20ปีทั้งยังเป็นกายกรรมดั้งเดิมที่ทำให้ผู้ชมสามารถหัวเราะร้องไห้และตื่นเต้นไปกับเรื่องได้ถือเป็นของขวัญที่อยากจะส่งต่อจากใจนักแสดงทุกคนคือชื่อว่าเป็นการแสดงที่โลดโผนเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้ครับเพราะชุดการแสดงส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ดังนั้นนักแสดงทุกคนจะเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมของร่างกายและก็ฝึกซ้อมวอร์มกันอย่างนี้แหละครับโดยจะมีตารางฝึกซ้อมที่ชัดเจนครับโดยเนรมิตพื้นที่หลังเวทีอย่างนี้แหละฮะให้กลายเป็นเสมือนสนามยิมนาสติกย่อมๆเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะขึ้นเวทีใหญ่ครับเพราะทุกโชว์ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันทำให้นักแสดงส่วนใหญ่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านยิมนาสติกโดยเฉพาะซึ่งต้องผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญโดยจะจัดแบ่งทักษะและความชำนาญเป็นหลายระดับเพื่อง่ายต่อโปรแกรมการฝึกซ้อมทั้งยังต้องควบคุมน้ำหนักและอาหารเพื่อให้ร่างกายมีความพร้อมเสมอใช้เวลานานนับปีถึงออกแสดงได้ในส่วนของอุปกรณ์และสถานที่แสดงต้องได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญทุกครั้งตั้งแต่การเลือกเวทีไปจนถึงการประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเช่นซุ้มประตูโค้งเหนือเวทีสูง120ฟุตที่เรียกว่าเทเรฟิกต้องใช้เวลาประกอบถึง3วันเพื่อให้แข็งแรงจนรองรับการแสดงที่โลดโผนได้ If you think about it it's not just anyone who can do what we do and soSomething that is dangerous for someone who's never done it. ชองฟิลิปวียองบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถแสดงโลดโผนแบบนี้ได้เพราะเป็นการแสดงที่อันตรายและแม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่นักแสดงทุกคนก็สามารถแสดงได้อย่างมืออาชีพเนื่องจากผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างหนักการแสดงชุดคีดามเป็นหนึ่งในชุดการแสดงของเซิร์กดูโซเลกายกรรมอันดับหนึ่งของโลกที่ได้รับความนิยมและตระเวนแสดงมาแล้วกว่า300เมืองในหลายประเทศกระแสตอบรับจากผู้คนทั่วโลกทำให้ล่าสุดเซิร์กดูโซเลจับมือกับผู้กำกับแถวหน้าเจมส์คาเมรอนเตรียมนำสุดยอดภาพยนตร์อวตารทำเป็นชุดการแสดงใหม่เพื่อเอาใจแฟนภาพยนตร์อีกด้วยกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน